วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋าสวัสดีแบรนด์เพจกฤษฎากู๊ดคาร์นะคะใช่ค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าขาที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีตู้ทั้ง2แบบจะเป็น1คือตู้อลูมิเนียมนะคะ2ก็จะเป็นตู้แบบคาร์โก้บ็อกซ์เนาะพี่เต๋าขาวันนี้เรามาเริ่มในส่วนของตู้อลูมิเนียมของ Toyota Vigo กันก่อนจ้ะนะตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้เลย Toyota Vigo นะคะ Vigo Champ 2.5 เครื่องดีเซลปี2013ราคาพิเศษเอาไปเลย 329,000 บาทกับหลังคาอลูมิเนียมใช่นะคะอันนี้คือความสูงประมาณ 1.80 เมตรนะใช่ค่ะใครที่จะเอารถไปวิ่งความสูงจำกัดที่ 1.80 เมตรไม่เกิน 2 เมตรคันนี้เลยคันนี้เลยลอดใต้สะพานได้ลอดห้างได้เข้าห้างได้นะคะชั้นใต้ดินสบายๆเลยนะคะเข้าได้หมดเลยแล้วก็เป็นตู้โปร่งนะคะใช่ค่ะขนของได้เยอะนะคะป้องกันน้ำฝนนะคะเข้าเนาะป้องกันแสงแดดนะคะเก็บของได้นะคะอันนี้ตู้อย่างดีเลยบอกราคากันอีกรอบค่ะ 329,000 บาทนะคะลูกค้าคะผ่อนแค่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะ 6,000 ประมาณ6,000 นิดๆนะคะประมาณ 6,000 นะถ้ารวมแวดรวมอะไรแล้วก็ประมาณ 6,000 นิดๆ 6,000 นิดๆนะจ๊ะลูกค้าบอกเลยว่าผ่อนไม่แพงแล้วได้ปีไม่เก่าด้วยเริ่มต้นกันเลยสำหรับคันนี้เลยคันนี้นะคะจะได้เป็นหลังคาด้วยนะคะได้เป็นเครื่องดีเซลนะคะใช่ค่ะพี่เต๋าดีเซลเป็นเครื่อง VN Turbo น้องหนุยเป็นเครื่องตัวใหม่กำลังขับเคลื่อนดีมากแล้วก็แรงแล้วก็ประหยัดถูกต้องค่ะเนาะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหน้าแชมป์แล้วใช่ไม่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็น Toyota เนี่ยยังไง1ขับขี่ง่ายนะคะอะไหล่หาง่ายเนาะแล้วก็การใช้งานสมบุกสมบันได้นะคะมาทีนี้เราแถมแม็กด้วยนะคะล้อแม็กขอดูนิดนึงค่ะขอชมหน่อยจ้ะนี่เลยนะคะค่ะตัวนี้เรามีแม็กให้แล้วนะจ๊ะลูกค้าค่ะตู้อลูมิเนียมอย่างดีแถมนี่มีตะแกรงด้วยใช่นะคะป้องกันการทะลุมันจะต้องโดนในส่วนของตะแกรงก่อนอย่างแรกค่ะมันจะไม่ทะลุออกไปในอลูมิเนียมตรงนี้นะคะเหมือนเอาง่ายๆเลยว่าเรียกว่าป้องกัน2ชั้นกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้มีบันไดมาให้ด้วยนะคะกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเอาไว้เหยียบขึ้นลงเนาะกันชนใหม่ด้วยนะพี่เต๋าไม่ได้กันชนเก่านะคะลูกค้าคันนี้กันชนใหม่ไม่มีเบี้ยวไม่มีชนไม่มีเบี้ยวเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะจ๊ะสำหรับคันนี้ Vigo Champ ปี2013ภายในเขาก็จะเป็นสีเทานะคะใช่เลยค่ะนี่เลยนะคะคอนโซลจะเป็นแผงประตูจะเป็นแบบผ้านะคะจะเป็นแบบผ้าแล้วก็คอนโซลเป็นสีเทาไม่มีริ้วรอยนะคะใช้งานน้อยคันนี้ค่ะนี่นะคะเครื่องเสียงเดิมๆนะคะใช้งานน้อยตัวนี้จะเป็นเครื่อง VN Turbo นะคะกำลังขับเคลื่อนดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะเป็นเครื่องดีเซลหัวฉีดนะคะตัวนี้นะคะดูแลรักษาง่ายนะคะอึดและทนนะคะเราใช้เป็นระยะยาวๆเนาะประหยัดน้ำมันด้วยนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ปาไปดูไปข้างหน้ากันข้างหน้าก็เลยเบาะหนังเนาะเบาะหนังถึงจะเป็นรถหัวเดียวนะแต่ว่าภายในสวยมากคันนี้นะคะเจ้าของดูแลรักษาค่อนข้างดีนะคะริ้วรอยอะไรไม่มีเลยนะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะนี่รีโมท2ปุ่มนะเปิดเซ็นทรัลล็อกนะคะตัวนี้นี่เลยเครื่อง 2,500 นะคะ VN Turbo ตัวนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆเลยเครื่องก็เดิมๆนะคะไม่มีเยิ้มนะเรามาดูอีกตัวนึงตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตู้คาร์โก้บ็อกซ์เนาะเป็นตู้ที่เก็บความเย็นความร้อนได้เก็บได้ทุกอย่างนะคะตัวนี้จะไม่ใช่กระบะอลูมิเนียมเนาะจะเป็นเหมือนตู้คาร์โก้บ็อกซ์สีขาวแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max เนาะปี2010เครื่องดีเซลเช่นกันเครื่อง 2,500 ใช่แล้วค่ะเนาะราคาเอาพิเศษไปเลย 259,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า 259,000 บาทนะคะเครื่องดีเซล 2.5 นะคะตู้อันนี้นะคะลูกค้าถ้าไปใส่เองติดตั้งเองต้องมีประมาณ 6-70,000 ถูกต้องค่ะเป็นตู้ของ Carry Boy นะคะเก็บความเย็นนะคะไม่มีความชื้นนะคะแถมภายในตู้คันนี้เต๋าบอกได้เลยว่าสวยมากลูกค้าจะเอาไปขนน้ำแข็งนะคะย้ายของอะไรได้หมดเลยเพราะว่าทำภายในตู้มาอย่างดีใช่เนาะเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันเลยนะคะราคาเบาๆราคาลดล้างสต็อกถ้าคุณไม่ได้ดูจากในไลฟ์สดเราอาจจะไม่ได้ขายราคานี้เนาะพี่เต๋าเนาะวันนี้ความสูงประมาณ 1.55 เมตรนะคะเพราะว่าอันนู้นมันคันนู้นมันได้ข้างล่างใช่นะคะถ้าเป็นตู้กระบะพื้นเรียบนะน้องนุ้ยมันก็จะเผื่อข้างล่างด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องนุ้ยบอกนะ
สามารถเก็บความเย็นได้สามารถไปวิ่งน้ำแข็งได้นะคะสแตนเลสที่เขาทำมาคืออย่างดีเลยใช่เนี่ยหรือว่าจะไปขนย้ายของก็ได้ตรงนี้มันจะสามารถที่จะให้เราแบบระบายน้ำได้ใช่ระบายน้ำได้ด้านหน้าปุ๊บนะคะเราใส่น้ำแข็งปุ๊บใช่ไหมด้านหน้าน้ำไม่ขังแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะมีรูเนาะสามารถเอาน้ำทิ้งได้ไม่ว่าคุณจะขนเป็ดขนไก่ขนอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้อุณหภูมิแบบเนี้ยคือแบบไม่ต้องใช้อุณหภูมิอะไรเลยคือเหมือนว่าจะเก็บความเย็นก็เก็บอยู่ในนี้คันนี้ผ่อน6ปี72เดือนผ่อนอยู่ที่ 5,200 บาทจัดไปแน่นได้เต็ม 5,200 บาทจัดไปแน่นได้เต็มผ่อนนานสุด72เดือนนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุณคุ้มมากๆได้ตู้คาร์โก้บ็อกซ์แถมได้สแตนเลสอย่างดีนะคะคือแต่งมาแล้วเรียบร้อยเอาไปวิ่งน้ำแข็งน้ำดื่มได้เลยใช่คันนี้นะน้องนุ้ยเสริมแหนบมาเยอะมากนะคะพร้อมบรรทุกเลยคุณอยากเป็นทุกหนักเบาได้เลยนะขอดูหน่อยนี่แหนบเห็นไหมเอ่ยเส้นนะคะเสริมจากเดิมนะคะจากเดิมแหนบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4เส้นนะคะตัวนี้เสริมเข้าไปเกือบ8เส้นเสริมเยอะเลยสามารถเยอะ2ตัน2ตันกว่าๆค่ะสบายๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะขนน้ำขนโอ้ยถ้าเป็ดไก่ไม่ต้องพูดยังไงเหลือค่ะขนน้ำได้ค่ะลูกค้าบอกเลยคันนี้มาดูกันต่อจ้ะภายในใหม่เอี่ยมกริ๊บเลยนะคะภายในไม่มีริ้วรอยเลยนะคะทั้งแผงประตูนะคะคอนโซลนะคะเจ้าของแบบเรียกได้ว่าดูแลรักษารถดีมากนะถ้าเป็นบอดดีแม็กเนี่ยมันจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะ อันนี้ดีแม็กสะดวกตรงที่ว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะตัวนี้เบาะเลื่อนได้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นซุปเปอร์แพตินัมนะคะเครื่องจะเป็นเครื่องไอเทคเครื่อง 2500 DID Turbo Intercooler ตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าเนี่ยไปหาอยู่ต้องมีราคา 300,000 กว่าแน่นอนใช่นะสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เต๋าขอฝากรถทั้ง2คันนี้ไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ